ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์ณคงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้เริ่มต้นอาจจะเสียงแหบแห้งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการพยายามที่จะรื้อฟื้นสุขภาพร่างกายกลับมาหลังจากที่เป็นโควิด-19โอไมครอนก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตลอดช่วงนี้นะครับก็ไอมาตลอดเพราะฉะนั้นเสียงก็คงจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับในช่วงที่ผ่านๆมาผมเริ่มต้นทักทายท่านทั้งหลายในตอนต้นรายการด้วยเสียงขับร้องของคุณแอนมิตรชัยอดีตนางเอกลิเกประจำคณะชยามิตรชัยถ้าจำกันได้นะครับเธอเป็นนางเอกลิเกที่ผันตัวไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์บอลิวูดและเสียงขับร้องที่เราได้ฟังนั้นเป็นงานที่เธอได้ออก YouTube เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565เป็นการแสดงคารวะต่อการจากไปของราชินีเพลงบอลิวูดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียคุณราจามังเกสกานะครับซึ่งเธอถึงแก่กรรมเมื่อ6กุมภาพันธ์2565สิริรวมอายุได้92ปีราต้านั้นเป็นนักร้องที่ให้เสียงตัวละครในภาพยนตร์อินเดียเกือบพันเรื่องนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆที่เธอได้ขับร้องนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้เป็นที่รู้จักกันทั้งทั่วประเทศอินเดียแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ภาพยนตร์บอลิวูดจะเดินทางไปถึงมีการนำผลงานเพลงของเธอไป cover เป็นภาษาท้องถิ่นมากมายแล้วก็ตัวเธอนั้นได้รับการยกย่องรางวัลใหญ่ๆจากทางรัฐบาลของอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ยกย่องความเป็นศิลปินเหมือนกับจะเป็นศิลปินแห่งชาตินี่แหละครับเรียกว่าปัทมาปูชานนะครับแล้วก็รางวัลปัทมาวิพุชานรางวัลบารัตรัตนาทั้งหมดนั้นเป็นอิสริยพรชั้นสูงสุดของประเทศอินเดียที่ท่านประธานาธิบดีได้ตั้งใจมอบให้เธอนอกไปอย่างนี้ครับเสียงของคุณลาตามังเกสกานอกจากจะขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์มากมายแล้วก็ยังมีวาระสำคัญที่ประเทศนี้นะครับให้เธอได้ขับร้องเพื่อเป็นเกียรติในพิธีของรัฐในงานที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดียของดินแดนที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลอินเดียก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของพี่น้องอินเดียต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของราชินีบอลิวูดคนนี้ผมเคยนำเสียงของคุณลาต้ามังเคสก้ามาเล่าให้ฟังในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนว่าด้วยเรื่องของบทบาทบอลิวูดต่อการพัฒนาดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันไปพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้คิดว่าคงจะนำเพลงที่น่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดของผู้ฟังชาวไทยพอเอ่ยถึงวอนลมฝากรักนะครับก็คงจะจำภาพของ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์แต่งชุดสารีขับร้องอะไรพวกนี้กันได้อยู่นะครับหรือเมื่อปีที่ผ่านมาคุณอนัทได้เอาเพลงวันลมฝากรักเนี่ยหรือที่เรียกกันคุ้นปากว่ายามลมโชยมานะครับเอามาคัฟเวอร์ก็เป็นที่ลือลั่นกันเดี๋ยวในแวดวง TikTok นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากจะนำเอาเพลงต้นฉบับเสียงของคุณลาตามังคิสกาซึ่งขับร้องในภาพยนตร์เรื่อง Love in Tokyo บทเพลงซาโยนาระนำมาเปิดเพื่อรำลึกถึงนะครับผมเคยเปิดเพลงนี้ไปใน EP ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยเสียงขับร้องของคุณบุปผาสายชนซึ่งได้บันทึกเสียงในภาคภาษาไทยของเพลงวอนลมฝากรักเป็นคนแรกคำร้องนั้นเป็นผลงานของครูสุรินทร์ภาคสิรินะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำก่อนหน้าที่จะมีเคป๊อปเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเรามีไอป๊อปหรือบีป๊อปนะฮะคือบอลิวูดป๊อปเนี่ยมาอยู่ในหัวใจของผู้ฟังชาวไทยกันอยู่แล้วมารับฟังครับลาต้ามังเคสกาขับร้องเพลงซาโยนาระและบุพภาสายชนวอนลมฝากรักเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับบทเพลงสาวนาคอยคู่พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้นะครับก่อนหน้านั้นคือรอยรักรอยมนทินคุณไพรวันลูกเพชรทั้งสองเพลงเป็นบทเพลงที่เติบโตมาจากเพลงประกอบภาพยนตร์บอลิวูดเรื่องฮัมบรัสบทเพลงเนเลคังกาเคตาเล่ที่นักร้องอินเดียมหินทรากาปูได้ขับร้องบันทึกเสียงแล้วก็กลายมาเป็นบทเพลงฝั่งไทยโดยครูประดิษฐ์อุตมังเป็นผู้ทำเป็นคำร้องภาษาไทยเอาไว้พูดถึงเสียงของทั้งพุ่มพวงทั้งไพรวันเนี่ยก็นึกถึงอีกด้านหนึ่งคือมีบทเพลงคู่ครับที่นักร้องลูกทุ่งชายหญิงเนี่ยจะมาจับคู่กันร้องแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมิวสิกวิดีโอประกอบก็จะเป็นการทำในลักษณะเดียวกันกับภาพยนตร์อินเดียคือฉากรักของพระเอกนางเอกที่ต้องมีการวิ่งขอความรักกันไปตามสุมทุมพุ่มไม้มีลักษณะของการเขี้ยวพาราสีที่ดูอาจจะแปลกหูแปลกตานะครับสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ว่าคนที่ติดตามพวกภาพยนตร์บอลิวูดในอดีตนั้นก็จะคุ้นเคยกับเรื่องของฉากรักของพวกหนังแขกกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหนึ่งในฉากรักที่กลายมาเป็นเพลงรักของวงการลูกทุ่งไทยนะครับก็คงหนีไม่พ้นงานของราชินีบอลิวูดผู้ล่วงลับลาต้ามังเคสกาเคยร้องคู่กับราฟี่เอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องดาร์ตี้นะครับบทเพลงเยมูซัมบีกาบีกากลายมาเป็นบทเพลงภาคไทยโดยฝีมือของครูสมโพธิ์ล้ำพงคนนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ามีเพลงภารตะภาษาไทยหลายเพลงที่เป็นผลงานของท่านแต่ที่เราจะฟังกันนะครับฉบับที่ลาต้าและราฟี่เคยขับร้องไว้จะมาฟังเสียงของยุพินแพรทองร้องคู่กับชาตรีศรีชนในเพลงชื่อว่าธรณีชีวิตเราจะฟังต้นฉบับก่อนนะครับแล้วก็มาฟังฉบับไทยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันก็เชิญรับฟังครับพี่มอนเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสธรณีชีวิตนะครับคุณชาตรีศรีชนและคุณยุพินแพรทองขับร้องจากต้นฉบับเพลงเยมูซัมบีกาบีกาซึ่งราชินีบอลิวูดผู้ล่วงลับลาต้ามังเคสกาขับร้องคู่กับราฟี่เอาไว้ในภาพยนตร์ดาร์ตี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของสังคมไทยที่ได้เติบโตมาจากบทเพลงที่ราชินีบอลิวูดเคยฝากเสียงเอาไว้ที่จริง
ยังมีอีกหลายเวอร์ชันเลยนะครับธรณีชีวิตที่เพราะๆอย่างฉบับของคุณสายันสัญญาร้องคู่กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือคุณเสรีรุ่งสว่างกับคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลแล้วก็มีนักร้องรุ่นใหม่ๆที่นำเพลงนี้มาคัฟเวอร์กันปกติถ้าเกิดว่าจะมีธรณีชีวิตก็จะคู่กันกับเพลงอีกเพลงหนึ่งคือมนต์เสียงเพลงนะครับผลงานของครูสมโภชล้ำพงเช่นกันแต่ว่าผมมองดูว่าเรากำลังมองดูเพลงบอลิวูดที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของวงการดนตรีในประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้ไปเป็นภาพยนตร์แอคชั่นบ้างนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่เคยมีชื่อเสียงที่สุดในช่วงปลาย 70s บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องโชเล่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาคเป็นภาษาไทยว่าล้างไฟแค้นชื่อภาษาอังกฤษคือ Flames of the Sun กำกับและสร้างโดยราเมศซิปปี้ฟิล์มนะครับทำให้ดาราหนุ่มรูปหล่อกลายมาเป็นขวัญใจของชาวโลกเลยทีเดียวคือคุณอมิตาบาจันทุกวันนี้ก็ยังแสดงภาพยนตร์บอลิวูดอยู่แล้วก็ยังรูปหล่ออยู่อย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่ากินอะไรมีดาราประกอบคนอื่นๆซึ่งได้ฝ่าฟันห้ำหั่นกับอมิตาบาจันในเรื่องนี้นะครับคือโมฮันลาวสุมิตราเซนอาเดเดฟกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบทเพลงต้นฉบับที่ดังมากๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือเยดอสตี้เป็นงานเพลงที่เรียกว่าก้าวหน้ามากๆครับมีลักษณะของดนตรีลาตินนะครับเข้ามาอยู่ในตัวภาพยนตร์เยดอสตี้นักร้องที่ร้องบทเพลงนี้ในเวลานั้นเป็นนักร้องหนุ่มน้อยครับอามันสตาร์นะครับทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีผลงานร้องประกอบในภาพยนตร์บอลิวูดอยู่มากมายเราจะมาปิดท้ายดีกว่านะครับสำหรับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะครับเสียงแหบๆวันนี้เพราะว่าเป็นโอไมครอนเป็นหนึ่งในสาขาของโควิดนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรจะจัดรายการแบบพูดมากขนาดนี้เอาล่ะผมจะเปิดต้นฉบับก่อนนะครับของโชเล่ในบทเพลงเยดัสตี้เสียงกับน้องของอามันสตาร์แล้วหลังจากนั้นจะมาฟังคุณชาตรีศรีชนร้องในฉบับไทยโชเล่พเนจรแล้วก็ปิดท้ายจริงๆครับยุพินแพรทองฉันรักโชเล่ขอให้มีความสุขกับการฟังบทเพลงบอลิวูดเช่นเดียวกันครับผู้คนในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับที่ได้มีความสุขกับภาพยนตร์อินเดียกันมาหลายยุคหลายสมัยต่อกันรับฟังกันในช่วงนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์